สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำชุดเดรสยาวสวมใส่สบายสบายกันนะคะซึ่งมีวิธีการสร้างแพทเทิร์นหรือว่าการตัดเย็บที่ง่ายมากเลยค่ะฟรีไซส์นะคะสวมหัวในส่วนของข้างตัวก็ผ่านะคะเพื่อที่จะเดินได้สะดวกใช้ผ้าหน้ากว้างค่ะความยาวตามความต้องการของผู้สวมใส่นะคะไปดูวิธีการสร้างแบบกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะซึ่งตามที่เห็นดังในภาพนะคะเป็นชุดเรสสวมใส่สบายสบายจากด้านบนนะคะให้วัดลงสักหนึ่งไม้บรรทัดตีเส้นเลยค่ะชิ้นหน้าชิ้นหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางหน้าหลังให้วัดเป็นความยาวที่เห็นดังภาพจะเป็นชุดยาวนะคะ130-135ตีเส้นไปตามความต้องการเลยค่ะสมมุติที่100เซนติเมตรกำหนดความกว้างความกว้างของตัวเสื้อ56เซนติเมตรตีเส้นเป็นกรอบเลยค่ะจากจุดนี้ก็วัดเป็นความยาวแขนจากจุดนี้ก็วัดเป็นความยาวแขน14เซนติเมตรความกว้างของแขน25เซนติเมตรจุดนี้ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็จากจุดนี้ให้วัดลง13เซนติเมตรแล้วก็โค้งใต้รักแร้ค่ะจากจุดนี้นะคะขาข้างนะคะจากจุดนี้วัดขึ้นไป15เซนติเมตรเวลาเดินจะได้สะดวกค่ะจุดกึ่งกลางคอหน้าคอหลังชิ้นหน้าชิ้นหลังจะเหมือนกันค่ะจากจุดนี้วัดเป็นคอลึก11เซนติเมตรเส้นข้างคอ12เซนติเมตรถ้าใครต้องการให้กว้างก็ขยับออกไปอีก1เซนติเมตรก็ได้ค่ะแล้วก็โค้งเส้นคอเลยค่ะซึ่งชุดเรสชุดนี้ใช้ผ้าหน้ากว้างนะคะซึ่งเป็นชุดเรสฟรีไซส์นะคะให้ตัดแพทเทิร์นตามที่วาดไว้เลยค่ะแล้วก็ไปวางผ้าวางเป็นสันทบเผื่อเย็บโดยรอบคอเสื้อก็ใช้วิธีการกุ้นเย็บค่ะขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ